สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงพร้อมหรือเข้าอยู่พร้อมสมาบัติมี3อย่างคือ 1. ฌานสมาบัติหมายถึงการเข้าถึงฌานจิตหรือเข้าอยู่ในฌานจิตเป็นโลกียะ 2. ผลสมาบัติหมายถึงการเข้าถึงซึ่งอริยผลและจิตหรือเข้าอยู่ในอริยผลและจิตเป็นโลกุตตระ 3. นิโรธสมาบัติการเข้าถึงซึ่งความดับของจิตและเจตสิกเนื่องจากไม่มีจิตจะดับและไม่มีการรับอารมณ์เข้ามาปรุงแต่งฌานสมาบัติวิถีหมายถึงการเข้าฌานสมาบัติเพื่อหนีทุกขเวทนาโดยปรารถนาจะเสวยฌานสุขยังมีความปราบปลื้มอิ่มใจหรือความวางเฉยแน่วแน่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นตราบเท่าเวลาที่ตนอธิษฐานไว้หรือที่ตั้งความปรารถนาอันแน่วแน่อย่างแรงกล้าผู้ที่เข้าฌานสมาบัติได้ต้องเป็นผู้ที่ได้ฌานและต้องมีวสีคือความชำนาญแคล่วคล่องว่องไวทั้ง5ประการคือ 1. อาวัชนะวสีความชำนาญในการนึกจะเข้าฌานตามที่ตนตั้งความปรารถนาไว้รวมถึงความชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานเมื่อออกจากฌานแล้ว 2. สมาปัตชนะวสีความชำนาญในการเข้าฌานคือนึกจะเข้าฌานไหนเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับฌานเช่นเข้าตติยฌานก่อนฌานอื่นได้เลยก็ได้เป็นต้น 3. อธิษฐานวสีความชำนาญในการตั้งความปรารถนาที่จะให้ฌานจิตตั้งมั่นอยู่เป็นเวลาเท่าใดเช่นกี่ชั่วโมงกี่วันเป็นต้น 4. วุฒฐานะวสีความชำนาญในการออกจากฌาน 5. ปัจเจเวขณะวสีความชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานในระหว่างที่อยู่ในฌานคือรู้ว่าแต่ละขณะจิตหรือชวนะจิตนั้นๆอยู่ในฌานใดองค์ฌานใดปรากฏบ้างละองค์ฌานใดไปบ้างแล้วเหลือองค์ฌานใดบ้างเมื่อฌานลาภีบุคคลหรือบุคคลที่ได้ฌานมีความชำนาญแคล่วคล่องว่องไวในวสีห้าแล้วเวลาจะเข้าฌานสมาบัตินั้นกิจเบื้องต้นต้องตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานว่าจะเข้าฌานสมาบัติเป็นเวลานานเท่าใดเช่นกี่ชั่วโมงกี่วันจงขอให้ฌานจิตที่เคยได้แล้วนั้นจงบังเกิดขึ้นตามความปรารถนาด้วยเถิดขณะที่ตั้งความปรารถนานี้ฌานจิตอันเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตสำหรับปุถุชนและพระเสขะบุคคลก็จะเกิดวิถีจิตขึ้นดังนี้ผวังหวั่นไหวจนผวังขาดมโนทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นมาตัดสินอารมณ์จากนั้นชวนะจิตจึงเกิดขึ้นอีก7ขณะจิตเพื่อเสพอารมณ์หลังจากนั้นจึงเจริญสมถภาวนาเข้าฌานสมาบัติโดยเพ่งปฏิภาคนิมิตที่ตนเคยได้เคยผ่านมาแล้วนั้นวิถีจิตก็จะเกิดขึ้นดังนี้ผวังหวั่นไหวจนผวังขาดจากนั้นมโนทวาราวัชนะจิตก็เกิดขึ้นมารับอารมณ์ให้บริกรรมเกิดอุปจารสมาธิเกิดอนุโลมญาณแล้วสุดท้ายเกิดโคตรภูญาณขึ้นซึ่งเป็นญาณข้ามโคตรจากโคตรกามสู่โคตรพรหมรวมทั้งหมด4ขณะจิตหลังจากนั้นฌานจิตก็จะเกิดขึ้นเรื่อยไปตลอดเวลาตราบเท่าเวลาที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วฌานจิตจึงจะหยุดเกิดแล้วเป็นภวังคจิตต่อไปตามปกติในการเข้าฌานสมาบัตินี้จะเข้ากี่ฌานก็ได้และจะเข้าได้ไม่เกินฌานที่ตนเคยได้เคยถึงมาก่อนเช่นถ้าเคยได้เพียงทุติยฌานมาก็จะเข้าได้เพียงปฐมฌานและทุติยฌานเท่านั้น